เอาระหว่างงานนี้จะเชื่อใครดีระหว่างเจ้าหน้าที่ที่พิทักษ์กฎหมายพิทักษ์ท้องทะเลกับชาวบ้านที่อ้างตนว่าทำมาหากินในพื้นที่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดการให้การทั้งสองฝ่ายนี้ไม่ตรงกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นชาวบ้านจากต่างพื้นที่มาสร้างความเดือดร้อนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นพื้นที่ทำกินดั้งเดิมอยู่แล้วจนเป็นเหตุทำให้เกิดการประทะกันระหว่างสองฝ่าย1เจ้าหน้าที่2ชาวบ้านเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปติดตามเลยครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ลุ้นไปด้วยกันเลยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะเจ้าหน้าที่กรมประมงเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีเรือประมงจำนวนมากเข้าทำการประมงผิดกฎหมายบริเวณปากน้ำบางปะกงเจ้าหน้าที่นะฮะศูนย์ป้องกันและปราบปรามกองตรวจประมงจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยได้สนธิกำลังเรือตรวจประมงจำนวน3ลำพร้อมเรือยางตรวจการเนี่ยเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวบริเวณร่องน้ำบางปะกงด้านจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยฮะพบเรือประมงคลาดลูกหอยแคลงเนี่ยประมาณ20ลำกำลังทำการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเลนะเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้แสดงตนให้เรือเนี่ยหยุดทำการประมงปรากฏว่าเรือประมงของชาวบ้านนะฮะขัดขืนไม่ยอมหยุดเท่านั้นยังไม่พอนะฮะชาวบ้านเนี่ยยังขับเรือพุ่งชนเรือของเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างรุนแรงทำให้เรือตรวจประมงนะฮะหมายเลข106ได้รับความเสียหายน้ำรั่วเข้าภายในตัวเรือและมีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายจึงได้ล่าถอยออกจากพื้นที่พร้อมกับไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.เมืองชลบุรีแล้วต่อมานะฮะศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1เนี่ยอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้ส่งเรือตรวจการชายฝั่งหมายเลข268พร้อมเจ้าหน้าที่นะฮะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมปฏิบัติการกับกองตรวจการประมงเรือป้องกันและปราบปรามประมงจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยองจำนวน3ลำพร้อมเจ้าหน้าที่พบกลุ่มเรือประมงดังกล่าวเนี่ยประมาณ 40-50 ลำกันเลยนะกำลังขับไล่ล้อมเรือเจ้าหน้าที่ในที่สุดเนี่ยกลุ่มเรือประมงเนี่ยได้เข้ามาขอเจรจาเพื่อทำการประมงแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยขอให้หยุดเนื่องจากเป็นการประมงในลักษณะที่ผิดกฎหมายการเจรจาเนี่ยไม่เป็นผลสำเร็จจึงได้ทำการนัดหมายตัวแทนกลุ่มผู้ทำการประมงผิดกฎหมายมาทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีสำหรับกลุ่มเรือประมงดังกล่าวนะท่านผู้ชมได้เดินทางมาจากหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะจากปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครคลองตำรุจังหวัดชลบุรีแสมขาวจังหวัดฉะเชิงเทราและคลองโคลนนะฮะจังหวัดสมุทรสงครามเรือทั้งหมดนี้เนี่ยทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือคลาดลูกหอยแครงอวนรุนลอบพับมีพฤติกรรมย้ายพื้นที่ทำการประมงบริเวณปากแม่น้ำของอ่าวไทยตอนบนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงในพื้นบ้านให้กับชาวประมงในพื้นที่และชาวประมงชายฝั่งเป็นอย่างมากเรียกกันได้ว่าการทำประมงข้ามพื้นที่ในครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนไม่เพียงเฉพาะแค่เจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงในพื้นที่นั้นๆด้วยโอ้ยไม่กลัวโควิดกันเลยนะฮะมาจากสมุทรสาครด้วยนะครับในที่นี้แต่ท่านผู้ชมครับด้านชาวบ้านเองเนี่ยก็ให้การไปอีกแบบนึงนะครับว่าไม่ได้ชนเรือของเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่นั่นแหละฮะที่เอาเรือเนี่ยมาชนจนตนเนี่ยได้รับบาดเจ็บแถมเอาปืนเนี่ยมาขู่แล้วตะโกนเสียงดังๆด้วยนะฮะว่าชนเลยชนเลยอ่ะอย่างไรกันแน่ครับเนี่ยตกลงแล้วเรื่องนี้ตกลงใครผิดใครถูกอย่างไรท่านผู้ชมมีคลิปมีภาพยืนยันนะฮะเราไปชมคลิปกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยบังเฮ้ยเอาเลย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 เฮ้ยเอาเล
ันเลยกันเลยไปกันเลยซึ่งท่านผู้ชมได้ชมคลิปกันแล้วใช่ไหมฮะเรียกกันได้ว่าโอนละพ่อกันเลยงานนี้นะฮะไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยใครผิดใครถูกใครเริ่มก่อนใครทำใครก่อนตรงนี้เนี่ยต้องสืบหาข้อมูลกันอีกอย่างยาวนานเลยด้านชาวบ้านเนี่ยได้ให้การเพิ่มเติมนะฮะว่านางสาวณัฐมนต์รวงพึ่งอายุ24ปีเนี่ยถูกเรือกระแทกชายโครงข้างขวาได้รับบาดเจ็บด้วยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมบอกว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยมีอาชีพทำประมงตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วถ้าไม่ให้ทำประมงแล้วจะทำอะไรฝากบอกถึงส.ส.ชลบุรีและนายกประยุทธ์ด้วยว่ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อยเฉพาะโควิดอย่างเดียวเนี่ยก็ออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอารมณ์อร่วยกันบ้างได้หรือไม่เพราะลำพังทุกวันนี้แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วจ้องจะมาจับอย่างเดียวไม่ได้อ้าวตกลงยังไงกันแน่ครับเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นชาวประมงที่มาจากต่างพื้นที่แต่ชาวบ้านบอกว่าเป็นพื้นที่ของตนเองที่ทำมานานหลายปีสรุปแล้วนี่มันข่าวเดียวกันหรือไม่เนี่ยท่านผู้ชมฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปดำเนินการแจ้งความนะฮะกับชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุเพราะเรือของเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียหายเป็นเหตุทำให้สูญเสียทรัพย์นะฮะและเจ้าหน้าที่หลายท่านเนี่ยบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องติดตามกันให้ดีๆนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะออกซ้ายหรือออกขวาจะออกหัวหรือออกก้อยสำหรับเรื่องนี้นะฮะคิดว่าทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหากไม่ฝ่าฝืนกฎหมายกฎหมายก็ไม่สามารถมาทำอะไรคุณได้เช่นเดียวกันก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าเรื่องกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยสรุปแล้วมันจะออกไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับเพราะในมุมนึงเนี่ยก็ใช้กฎหมายอย่าง
คร่งครัดนะฮะเพื่อสร้างกติกาทางสังคมเนี่ยให้มีประโยชน์มากขึ้นนะฮะเพราะการรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหนึ่งในพันธกิจของเจ้าหน้าที่ที่เขาเนี่ยมาไล่ชาวบ้านในตรงนั้นนะฮะในอีกมุมนึงเช่นเดียวกันนะฮะชาวบ้านหากเป็นชาวบ้านในพื้นที่จริงอย่างที่ชาวบ้านนั้นได้กล่าวอ้างไม่ใช่ชาวบ้านที่มาจากจังหวัดอื่นๆที่มาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาทำมาหากินดั้งเดิมเนี่ยตรงนี้จะหาทางออกอย่างไรเพราะหากอาชีพหลักคือประมงแน่นอนว่าการทำอาชีพมันก็ต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนตรงนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ภายใต้คอมเมนต์นี้นะฮะก่อนจากกันในวันนี้ฝากติดตาม Hello Headline และ Hello Ho Hill กับผมเกียรติวงศ์นะฮะเจอกันใหม่ในประเด็นหน้าเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามเราได้นะครับผมสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ